วันนี้อ่าผมก็เช่าอะไรกันมาบ้างเอ่ยวันนี้เช่า,อาเอาว่าที่ชอบดีกว่าวันนี้ชอบอยู่สามอันวันนี้ชอบอยู่สามอันอ่าถ้าถามว่าชอบอะไรนะวันนี้ชอบอยู่สามอันนี่ คือปิดตาเนื้อโลหะอันนี้ต้องบอกเลยว่ายุคโบราณเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าปั้นหุ่นทีละองไงงานสมัยโบราณเนี่ยเขาปั้นเนะี่ยปั้นองค์พระจากขี้ผึ้งแล้วปั้นทีละองอ่าก็คือการขดยันขดอะไรเนี่ยปั้นขี้ผึ้งทีละองนะครับมันยังก็คือผมถึงบอกเสมอว่าวงการพระมันยังไม่ได้มีคำว่าม,มาตรฐานอย่างจริงนะ มาตรฐานมันเป็นคํำพูดที่ลอยจับต้องไม่ได้อ่าไอคาว่าส่วนกลางมันก็เป็นคําพูดที่ลอยจับต้องไม่ได้มันยังไม่มีอะไรนะจริงจริงมันพูดให้ดูน่าเชื่อถือแต่ในความเป็นจริงมันยังไม่มีอะไรที่เชื่อถือได้เลยความเชื่อถือได้ของคำว่ามาตรฐานนะฮะกับคำว่าส่วนกลางเนี่ยมันน่าจะยังไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นของของวงการพระจริงๆด้วยนะครับอ้าวนี่ โอ้วันนี้เจอเนื้อแบบนี้ต้องรีบกระโดดเข้าใส่เนื้อแบบนี้เป็นร้อยปีนะครับอ่าเนื้อแบบนี้เป็นร้อยปีนี่อันนี้นะครับบอกเลยเนื้อแบบนี้โหแบบเป็นโลหะสมฤทธโบราณ เนี่ยปั้นหุ่นเทียนทีละองค์ขึ้นมาเป็นพระปิดตาความคลาสสิกของพระปิดตาเหล่านี้ก็คือจะไม่มีเหมือนกันสักองค์ครับอ,อ,อ่าอ่านี่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยภานะในยิ่งเก่า ยิ่งเก๋ไม่ได้คือมันทําความเก่าไม่ได้คุณจะทําเด็ก18ให้เป็น80ิไม่ได้หรอครับครับแต่ส่วนมากนะก็ก็ไม่ซื้อไงเอาแต่ขายประมาณนั้นนะครับก็ไม่ซื้อเอาแต่ขายอันนี้เรื่องจริงมีพ้าบางพื้นที่ผมก็งงผ้าบางจังหวัดผมเลิกเล่นนะ ผมเลิกเล่นพารจังหวัดนั้นเพราะอะไรรู้ไหมฮะเวลาเราขายถูกในจังหวัดขายกันโคตรแพงเลยให้เสมือนว่าไอ้ที่เราขายถูกอะ่ะมันเก๊แต่พอเวลาเราขายแพงบ้างเอากับเอาพาที่เราขายเนี่ยไปให้เสียนในจังหวัดนั้นซื้อโคตรถูกเลยชนิดที่เรียกว่าเวลาเขาตั้งราคาขายเขาขายสามหมื่นอ่ะแต่เวลาเขาซื้อเขาซื้อแปดพันน่ะนี่ภาพป่ะไหมครับ จังหวัดไหนที่เป็นแบบนี้เราก็เล่นด้วยไม่ได้ครับนะพอเวลาเราขายหมื่นหนึง่งเขาขายสามหมื่นเสมือนว่าที่เราแบ่งให้หมื่นหนึง่งเนี่ยเก๋อ่าแต่พเวลาเราขายสองหมื่นห้านะคนที่ซื้อเอาไปยื่นขายเขาอ่าแต่ในจังหวัดนั้นซื้อแปดพันอย่างเงี้ยแบบนี้ก็อยู่กันไม่ได้แล้วเห็นไหมฮะแล้วพระจังหวัดนั้นก็จะไม่มีใครเล่นด้วยอ่านะ ฉะนั้นอย่าให้เกิดปัญหาแบบนี้กับพาดในท้องที่ใครนะนะครับโอ้อย่างเงี้ยนะผมบอกเลยมันพุทธคุณเนี่ยมันแค่เห็นรูปลักษ์มันก็เกิดพลังแล้วอย่างเงี้ยครับอ่านะ นี่ปิดตาองค์นี้ก็คลาสสิกพิมพ์หน้าปู่บุญมากางบางแก้วเห็นไหมครับนี่นเขเลี่ยมหน้าิมเดิมๆเลยคลาสสิกดิอ่ะเนื้อพ้าเก่าเนี่ยเป็นทำเก๊ไม่ได้อะเนี่ย อะไรก็แล้วแต่เก่าทําเก๊ะมันอย่างนี้หยิบม,มาส่องเนื้อก็แท้แล้วนี่ปิดตาที่ไหนครับเพื่อนเพื่อนถ้าเป็นเนื้อตะกัวเก่าแฟนเพจผมชำนาญทุกท่านน่ะนะไขเหล่านี้ต้องใช้เวลาเป็นร้อยปีจึงจะขึ้นมาจากเนื้อผ่าได้ครับเนี่ยไขที่เป็น นะเป็นไข่ขาวแล้วก็เป็นปานดำาเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นร้อยปีถึงจะขึ้นได้ที่ไหนครับเพื่อนๆแน่นอนชัดเจนเพื่อนๆดูพิมพ์ก็รู้แล้วนะครับวัดหนังอ่ะเพื่อนๆมาเยอะแล้วไปรับซื้อสมเด็จให้เขากันก่อนดีกว่า อ่านะครับเริ่มแล้วแทน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 แสดงว่านะฮะมีคนนะครับแอบลักไก่ส่งมาก่อนอ่านะครับ idline admin ปักอ,อ่าปัก idline อ่ะไม่เป็นไรแต่เขาส่งมาก่อนก็โอเคนะครับอ้าว900มีใครเอาไหมองค์นี้ อ่าพี่สันทั์ปิดอ่าไหนไหนผมเอาเก้าร้อยพี่ยังปิดผมเอาพี่ห้าร้อยพอโอนจริงมาห้าร้อยพอผมต้องการได้ความรู้สึกว่าเห็นคุณค่าของพระแท้พี่สันทั์กล้าปิดเก้าร้อยผมเอาพี่ห้าร้อยพอจบไหมจบนะโอเคแหมอันนี้เกือบได้ พระแบบนี้เป็นพราถอดพิมพ์นะครับคำว่าพระถอดพิมพ์ก็คือแม้เส้นซุ้มเขาจะไม่เรียบร้อยอ่าเป็นพระถอดพิมพ์เนี่ยคำว่าพระถอดพิมพ์อะเส้นซุ้มเขาจะไม่ค่อยเรียบร้อยเข้ามาเนี่ยเนี่ยเส้นซุ้มจะแบบบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวอ่ามีองค์เดียวครับบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวอ่าคือพระถอดพิมพ์ก็จะไม่ใช่ยุคสมเด็จโตท่านเพราอย่างนั้นเอ้าหนึ่งองค์ผ่านไป อ้อันนี้เก้ห่างนะอันนี้เกห่างไม่เอานะแบบนี้ไม่ส่งนะแบบนี้เก้ห่างนะครับอ่าโอเคหนึ่งสองสามี่ห้าหก็ดแปดเ้าท่านผมเริ่มที่พี่อัพิสิทธิ์อ่าเวชชานชีวะนะครับอ่าสาวกปีศาจแดงอ่าพี่สาวกปีศาจแดงนะครับโอเคครับโอ้โห้นี่มีรูปเลยพิมพ์ใหญ่กุกเก่าบางขุนพรมแล้วส่งรูปมาแบบนี้จะเพื่ออะไร ่าเอาว่านะครับส่งรูปมาแบบนี้จะเพื่ออะไรขอตัวจริงได้ไหมดูจากรูปไม่รู้เรื่องครับนเนี่ยใจคอเนี่ยแกะออกจากเกาะให้ผมนิดนึงก็ได้นะใจคอเนี่ยนะครับแกะออกจากเกาะให้ผมนิดนึงก็ได้นะครับขอภาพเปืเป่อยๆไม่มีสิ่งห่อหุ้มส่งมาใหม่นะครับพี่พิพัฒน์อันนี้แท้แน่ยุคหลังครับ ่าแท้แน่ยุคหลังฮึบเนื้อไม่แห้งอ่าอันนี้จากรูปดูนะครับเนื้อเนี่ยยังไม่แห้งเดี๋ยวต้องให้ให้ภาพเนื้อที่จะได้ตังไว้ทุกวันเพื่อนๆจะได้ดูทุกวันอ่าว่าเนื้อแบบไหนที่ผมรับเช่าให้ได้กระตัง ครับก็คือเนื้อแบบนี้อ่าแบบนี้นี่แบบนี้นี่ได้กระตังนี่เนื้อแบบนี้ได้กระตังโอเคนะครับอ่าต่อไปอย่างนี้ยังไม่ได้กระตังมากันบานพี่สนโอ้โหพี่คุณภาพรูปแบบนี้ผมไม่สามารถดูให้ได้อ่าแก้ไขามาคุณภาพรูปดีขึ้นหน่อย ถือว่ามีความพยายามเป็นพระแท้เนื้อผงน้ำมันไม่รู้วัดอ่าไม่ใช่สายของสมเด็จโตนะครับไม่ใช่สายของสมเด็จโตนะครับอ่ายังไม่รู้วัดครับแบบนี้อ่านะครับแบบนี้ยังไม่รู้วัด ังไม่รู้วัดนะครับโอเคผ่านไปใครจะได้ตังค์พี่เจบ้านแบบแท้พี่เจบ้านแบบเนื้อแบบนี้นะคือเนื้อของสมเด็จตาโล่อะอ่าเนื้อแบบนี้คือเนื้อสมเด็จตาโล่พระปีเก้ากว่าแน่นอนเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อเดียวกับสมเด็จหลังตาแผ่นดินเลย นะอันนี้พับปีเก้ากว่าแน่นอนใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมเข้าใจแน่นอนอ่าถ้าเนื้อที่ได้ตังคือแบบนี้อ่าแบบที่ผมรับซื้อนะเนี่เนื้อแบบนี้เนื้อเดียวมีแคลเซียมขาวแบบนี้นี่อ่าเนื้อโซนนี้เนี่ยนะครับคือเนื้อที่ได้ตังอ่านะครับเป็นพิมสามปื้มครับแต่ว่าไม่ใช่พระกูสามปื้มกูสามปื้มไม่ใช่เนื้อนี้ อันนี้ถอดพิมพกูสามปื้มมาโอเคอเนื้อเนี้ยก็ประมาณปีแปดศูนย์แปดศูนย์ก็คือประมาณเนื้อปู่หินอ่าประมาณเนื้อปูหินคือเนื้อประมาณนี้ใช่ไหมอ่าเนื้อประมาณนี้นี่เนี่ยเราให้ดูเลยคือเนื้อประมาณนี้ ยังไม่ได้ประมาณนี้อ่ายังไม่ได้ประมาณนี้อ่าคนละสไตล์อันนี้คือประมาณนะครับแปดศูนยะ์น่ะแปดกว่าอ่ายังไม่ถึงสมเด็จท่านโอเคกี่องค์แล้วแอดมินแอดมินเช็คให้พี่ด้วยนะกี่องค์แล้วพี่ขี้เกียจย้อนไปนับแท้ครับอ่าเป็นพระล้อพิมพ์นะครับ ล้อพิมพของตุ๊กตาวัดพับของสังกาสุกไก่เทือนคือแบบเนี้ยผมบอ,อกเลยว่าเป็นพาแท้พิมพ์นี้ถูกใช้ทำย้อนยุคไม่ไม่ได้ยิ่งย่อนกว่าพิมพ์สมเด็จโตครับอ่าแต่เราเห็นเนื้อไม่ใช่ยุคแรกก็ตีเก๋กันอันนี้นไม่ถึงอันนี้ประมาณปีเนื้อแบบนี้ก็ประมาณปี2500อ่าเนื้อแบบนี้ประมาณปี2,500นะครับยังไม่ยังไม่ถึงอันนี้เลย อ่ายังไม่ถึงอันนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือปี8กว่านะเห็นไหมยังประมาณนี้เลยอันนี้ไม่ถึงไม่ได้ตังค์พี่คนเลี้ยงกุ้งเนื้อมันไม่ได้พี่เขาเขียนมาแบบนี้แต่เนื้อมันก็ไม่โอเคนะให้เขาเขียนมาแบบนี้ยผมว่าโดยในเนื้อผ้าเองเนะี่ยก็ยังไม่โอเคนะสองสี่ศูนย์สี่ บางคานปู่สุกบางคากับปู่สุกเนี่ยถ้าจะส่งมาขอหลังด้วยนะครับอ่าขอหลังด้วยอันนี้เนื้ออะไรถ้าอันนี้เป็นเนื้อตะกัวผมว่าตะกัวแบบนี้จะจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่าถ้าตะกัวแบบนี้นะอ่าถ้าเป็นอันนี้แวะให้นิดนึงถ้าเป็นเนื้อตะกัวปู่สุกแบบเนี้ย เออประมาณมีไข่แบบเนี้ยมีปานดําแบบเนี้ยเออได้อยู่อ่าแต่ถ้าเป็นเนื้อปูสุกแบบเนื้อเดียวเนี้ยอ่าก็ต้องเห็นต้องเห็นต้องเห็นอ่าหน้าหลังชัดๆสมเด็จอันนี้เก๊ห่างครับอันนี้เก๊งานที่เราเจอทั่วๆไปเลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้เก๊ห่างนะครับอันนี้ไม่แท้ยังไม่ผ่านอันนี้เลย ยังไม่ผ่านอันนี้และยังไม่ผ่านอันนี้เลยนี่อันนี้เจ้าคุณสุพ์เห็นไหมยังไม่ผ่านสองอันนี้เลยไปถึงสมเด็จท่านไม่ได้อ่าอันนี้นะเก๋ห่างครับอ่าอันนี้เป็นงานเก๋ที่เราเนื้อแบบนี้ยเราจะเห็นทั่วๆไปเห็นไหมพิมพ์ทรงนะดูไม่สมูทแบบนี้ เขาเรียกว่าสวยเกินมันไม่ได้เป็นธรรมชาติแบบแบบพระร้อยห้าสิบปีแบบนี้เขาเรียกสวยเกินอ่าใช้เครื่องมือในการทำของพระยุคใหม่โอ้หอันนี้เก๋าห่างไม่เอาแบบนี้แบบนี้บล็อกก่อนเลยเนี่ยไม่ได้ส่งเก๋าห่างมาองค์เดียวส่งเก๋าห่างมาถึงสององ,องบล็อกก่อนนี่อีกเดือนหนึ่งค่อยปลดบล็อกให้ นะอันนี้ถือว่าส่งเก๊ห่างมาถึงสององค์ต้องกลับไป1เดือนเนะี่ยต้องกลับไปนะฝึกฝนก่อนเนี่ยอันนี้เป็นพักเก๊นะครับเห็นไหมเนื้อพักเก๊เนะี่ยมันก็จะเหมือนกันทุกพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์เจดีเพืพ่อะไรอันนี้เป็นเนื้อพักเก๊อ่ะแบบนี้ถือว่ายังไม่ได้เก๊ห่างอ,อาจจะมีความเข้าใจคาดเคลื่อนกันได้ปูสุกก็เก๊ครับ อันนี้เป็นพ้าแท้ยุคหลังปีสองพร้อยขึ้นมานะครับอ่าเป็นพ้าแท้เห็นไหมเนื้อแบบนี้คือยังไม่ได้เซ็ตตัวไปอ่าถึงพ้าเก่าเป็นร้อยปีนี่นะอย่างนี้คือพ้าใหม่เห็นไหมผงยังไม่ยึดติดกันเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ตังพิศลา,าวุธหึบแม่เห็นไหมครับเห็นความไม่แห้งไหม เห็นความที่ตัวผสมที่เป็นน้ํามันเนี่ยมันยังไม่แห้งไหมอ่ามันยังไม่ได้กลืนเข้าไปจนความชื้นหมดแบบนี้ไหมอ่ามันยังไม่ได้กลืนเข้าไปจนความชื้นหมดแบบนี้มันยังมีความฉ่าอยู่ความไม่แห้งเนี่ยแหละครับความเก่าอะ่ะให้คุณจะผสมเนื้อมาใกล้เคียงทําพิมพ์ใกล้เคียงยังไงความเก่ามันก็เข้าไปถึงไม่ได้ใช่ไหมแบบนี้นะเขามีความแห้ง แห้งเห็นไหมมันไม่ได้จะชําแบบนี้นะครับอ่ะต่อไปผมพยายามจะทำให้เพื่อนๆเ,เข้าใจเรื่องพระเครื่องได้ง่ายที่สุดส่งมาเยอะเกินดูให้องค์เดียวพระแบบนี้ไม่เก่าครับอ่าเมื่อไม่เก่าก็ไม่ถึงสมเด็จโตเป็นหลังปีสองพัจะเป็นหลวงพ่ออะไรก็ไปหาเอาอ่าแต่เราตามกําลังตามหาพระสมเด็จโตพุมมารังสีกันเนี่ยไอแบบเนี้ยโลดขึ้นมาก็เก๋เลย ันเป็นงานพระเกศใช่ไหมฮะพิมพ์ทรงไงปะเนี่ยพอเขาบอกว่าพระแท้หลังต้องมีรอยกระดานมันก็มีเกศยุคหนึ่งอันนี้มันไม่ได้ปาดจริงๆมันไม่ใช่รอยกระดานนะครับจริงๆมันเป็นรอยปาดเนื้อนะอคนไม่เข้าใจจริงจริงมันเป็นรอยปาดเนื้อไอการปาดเนื้อออกเนี่ยนะครับเ็าจะใช้มีดหรือใช้อะไรปาดก็แล้วแต่ถูกแต่เนี่ยมันเป็นการตั้งใจทําให้มีนะครับ โอเคอันนี้ยังไม่เข้าสูตรได้ตังของเราฮาแล้วผมก็จะบอกว่าผมไม่ค่อยชอบพระสมเด็จที่ที่มีเนื้ออย่างอื่นกดบนอยู่แบบนี้ผมมีความเชื่อของผมนะว,ว่าสมเด็จโตอะท่านทําพระสมเด็จยุคแรกๆของประเทศไทยท่านจะไปเอาเนื้อใครมาบดใส่อ่ะผมจึงชอบพระสมเด็จโตที่เป็นพระเนื้อเดียวเนื้อเดียวแบบนี้เนี่ยเนื้อเดียว ่าเนื้อเดียวเนี่ยไม่มีไม่มีก้อนๆอ,อ่าอันนี้มันเป็นความชอบส่วนบุส่วนบุคคลของผมนะอ่าคือชอบผ้าเนื้อเดียวไม่ชอบที่มีก้อนๆอ,อะไรบทใสขนาดเจ้าคุณสุพ์อะ่ะเอาผมเก่าวของเซมิโตมาทํายังไม่เป็นก้อนเลยแต่ไม่ต้องไม่ต้องไม,ไม่ต้องยึดติดคือผมเล่นแบบนี้อ่านะมีก็ได้ตังผมโอ้อันนี้ไม่มีสมเด็จเลยผ่านนะเราตามหาสมเด็จกัน ไม่มีสมเด็จเลยเราตามหาสมเด็จกันแบบนี้ไม่เก่าครับอ่าแบบนี้ไม่เก่านะแบบนี้ไม่เก่าเห็นไหมเหนือเห็นไหมน้ามันยังลอยอยู่เลยอ่านะครับอันนี้แท้อยู่แล้วหลังตาแผ่นดินพิมพ์หายากด้วยพิมพ์แปลกด้วยเนี่ยอันนี้แท้ครับอ่ะกี่องค์ละแอสซินามินผมดูให้องค์เดียวนะ และอย่างเงี้ยจะโดนบล็อกด้วยถ้าส่งแบบนี้มาเนี่ยคือส่งพ้าเก๋ห่างมาให้เนี่ยอันนี้เก๋ห่างครับอ่าเนื้อพ้าเก๋คุณสังเกตนะเขาจะพยายามให้มีเม็ดดาเม็ดแดงแต่มันจะเป็นปูนขา่าปูนบัตเตอร์เป็นหลักเนี่ยโดยตัวประสานของเขาเนี่ยจะเป็นปูนปัตเตอร์เป็นหลักนะครับมันจะไม่ใช่นะส่วนผสมเหมือนกับผงพุทธคุณสมเด็จโตในอดีตนะครับอา้าวบล็อกก่อนนะครับ มีโอกาสได้ส่งแล้วแต่ส่งเกยห่างมาหาสมเด็จกันครับหาสมเด็จกันหาสมเด็จครับหาสมเด็จกันอ่าเป็นสมเด็จเราก็จะเข้าไปหากันแปดกว่าผมดูเป็นผ้าแท้นะครับอันนี้ผมดูเป็นผ้าแท้เห็นปะในส่วนผสมของพระในอดีตเนี่ยนะครับเราเราจะจินตนาการว่าเป็นอะไรก็ได้ จะเป็นน้ามันอ้อยจะเป็นน้ํามันตังอิ้วจะเป็นอะไรก็ได้อ่าแต่ที่เคยเห็นนะ่ะมันคือมันคือส่วนผสมของแบบนี้แหละครับแต่เนี้ยมันเป็นส่วนผสมของพระประมาณปี90เห็นไหมเนื้อก็จะยังใสๆอ่าเหมือนกับสมเด็จหลังตาแผ่นดินเหมือนกันอ่าแต่ถ้าเกิดทันสมเด็จโตมันจะเลยไปอีกอีกช็อตหนึง ฮะ,ะตัวประสานเดียวกันแหละครับแต่อาจจะด้วยความที่มันผ่านเวลาหลายปีมากกว่าเห็นไหมเห็ครับมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอ่าอันนี้มองไม่ชัดด้านหลังเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของส่วนผสมมันก็เหมือนคนเหมือนกันนะอ่าคน40%กับคน80% การเปลี่ยนแปลงความแห้งก้านเหี่ยวย่นของผิวหนังมันก็ต่างกันอันนี้ประมาณปีเก้ากว่าเป็นพระแท้ยุคหลังไม่ได้ต่างแบบนี้เป็นพระเก๋นะฮะคือทาไมผมถึงบอกว่าเป็นพระเกมันเป็นพระที่ที่งานสนามที่เราเห็นบ่อยๆนะเขาจะเอาอิดพอบอกว่าอะไรบางอาวะละัลคังต้องมีเนื้อสุกมก เนือสุมกอหายไม่ได้กับอะไรอิดมอน,นี่แะครับอ่าอิดมอนเนี่ยตามใส่เข้าไปอิดเก่าเนี่ยตามใส่เข้าไปคือเรื่องตรงเนี้ยกี่องค์แล้วอันนินอีกสองอ,องค์อ่ะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังแหมส่งงานยากมาให้ผมด้วยแล้วก็ชอบด้วยงานเนี้ยแท้นะผมให้คําว่าแท้เลยอ่ะอ่าเนี่ยผมให้คําว่าแท้เลยนะครับ แต่ว่าสร้างวาราไหนคุณก็ไปดูเอานี่ผมให้คำว่าแท้เลยเนื้อไม่ได้เป็นสมเด็จแบบที่ผมรับซื้อแต่พระแบบนี้ไม่เก๋จะเป็นยุคถัดจากสมเด็จโตมานะจะเอาวาดวัดไหนที่เป็นสายของลูกศิษย์สมเด็จโตสร้างก็ว่ากันไปแต่อันนี้มีความเก่าแล้วเนื้อแบบนี้นะเก่าเป็นร้อยปีด้วยนะ สมเด็จโตเนี่ยอาจจะร้อยนะครับห้าสิบปีแต่อันเนี้ยต้องมีถึงร้อยปีอันนี้ไม่เก้ครับแค่ผมยังไม่รู้ว่าที่ไหนนะปากน้ําเราไม่ได้ตามหาปากน้ำันครับเราตามหาสมเด็จแท้นะนะครับปากน้ําแท้พิศิลพีขสิน,สนโอ้พีขสินขอชัดก,กว่านี้หน่อยคุณภาพรูปแบบนี้ยังดูไม่ได้แต่เบื้องต้น พิมพ์พระเส้นซุ้มอ่ายับยุยีแบบนี้มักเป็นพระถอดถอดพิมพ์มักเป็นพระย้อนยุคอ่ามักเป็นพระถอดพิมพ์นะครับคุณภาพรูปแบบนี้ใจร้ายเกินไปครับนะขอคุณภาพรูปที่ชัดเจนกว่านี้หน่อยอ่านะครับโอเคผ่านไปแล้วเนาะอ่ะครบนะอ่ะครบโอเค เม่อกี้ผมจะพูดเรื่องอะไรนะเดี๋ยวรู้งี้พูดเม่กกี้ก็เดียดูที่ความจำสั้นอีกละต้องย้อนกลับไปที่เดิมต้องย้อนกลับไปที่เดิมว่าเมื่อกี้ผมจะพูดเรื่องอะไรฮะเรื่องเนื้อสมเด็จใช่ไหม อ่าโอเคนะครับถึงแล้วนะอ่ะผ่านพรุ่งนี้มาว่ากันใหม่